สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยาดมตราปอยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันแอร์แคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสพลัสอีกนิดชีวิตจี๊ดขึ้นอีกเยอะคือมันเป็นสามแยกถูกไหมคะมันก็จะมีรถแบบเลี้ยวมาแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแอ่งน้ำเราก็ต้องเหยียบเบรกแล้วใหม่ก็เลยขับตรงต่อไปแล้วเขาก็มาปาดข้างหน้าทางแบงค์แล้วไงพอลูกพูดเราก็เลยเอาลูกมากอดแล้วบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคุณแม่เขาไม่ได้ตั้งใจชมพูไม่เป็นไรลูกทำไมเรื่องแม่หนูจำตลอดกาลเลยตลอดเลยให้อภัยเขาได้ไหมคะไม่ให้คนแบบนี้ต้องสั่งสอนใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันทีเคมีพันเพื่อทุกความเป็นไปได้ SCG Chemicals วันงดสูบบุหรี่โลกบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลิกบุหรี่โทรฟรี1600จากสสส.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของเจาะข่าวเด็ดสเปเชียลเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของการที่ขับรถบนท้องถนนแล้วไปเจอคนหัวร้อนบีบแต่ไม่ว่านะครับเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจในการขับรถกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าการลงมาด่าทอต่อว่าต่อขานแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เขารู้ว่าเขาทำผิดเนี่ยขอโทษขอโพยแล้วไม่สงบฮะจนกระทั่งคนที่นั่งมาด้วยคือลูกวัย5ขวบลูกสาวน่ารักจริงๆเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นนี้กันละกันว่าความรู้สึกของคุณแม่เป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่ลูกเขาเนี่ยน่ารักได้ขนาดนี้แม้กระทั่งการว่าคนที่มาทำร้ายจิตใจแม่เนี่ยยังว่าด้วยความรู้สึกที่สุภาพน่ารักจริงๆจนกระทั่งคนชื่นชมไปทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวรวรันเพชรสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงตัวน้อยที่เมื่อกี้เราได้เห็นคลิปกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ใหม่นะครับน้องเมื่อสักครู่นี้คือน้องชมพูใช่ค่ะคุณน้องชมพูน้องชมพูตอนนี้5 ขวบค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไล่เรียงกันอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะเราออกมาจากบ้านค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องไปจอดแล้วก็แวะๆๆเข้าๆออกๆตรงนั้นครับก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะจะออกแค่มาดูร้านขายข้าวว่าเขาเปิดไหมร้านขายของเนี่ยค่ะครับแล้วก็จริงๆตอนนั้นน่ะแฟนไม่ให้ออกด้วยเราบอกไปแป๊บเดียวพอแค่ไปดูแล้วเอาลูกไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีคนดูตอนนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันแค่หน้าปากซอยเราก็เลยแบบไม่เป็นไรค่ะชมพูก็ตามแม่ไงเขาก็จะไปกับแม่ทุกที่ไงแม่ก็โอเคงั้นไปเป็นปกติสำหรับลูกผู้หญิงที่ติดแม่เนาะมากค่ะตามคุณแม่ไปพอนั่งชมพูเองก็นั่งหน้าคู่กับคุณแม่ใช่แม่จะแบบใส่ไอ้เบลให้เพราะว่าคือเนื่องจากพอเราจะรถไปทำเราจะต้องเอาคาซีทออกเนี่ยค่ะอ๋อก็จริงๆแล้วปกติถ้าไปกับคุณลูกจะมีคาซีทไปด้วยใช่ค่ะแต่วันนั้นพอดีจะเอารถไปทำใช่เลยเอาคาซีทไว้ที่บ้านขนาดไอ้กล้องหน้าค่ะปกติถ้าเราไม่ได้เอารถไปทำเราจะไม่เปิดเสียงแต่วันนั้นน่ะพอดีแบบจะเอารถไปทำแฟนก็เลยไปเปิดเสียงเพราะว่าอยากจะเก็บเสียงอะไรฮะไม่ทราบค่ะแต่ว่าโดยปกติเราไม่ได้เปิดเสียงกล้องมันเป็นจังหวะพอดีเลยนี่นะคลิปนี้ไม่ได้เปิดเสียงนะ จะไม่ได้ยินเสียงแตรจะไม่ได้ยินเสียงคนบ่นคนต่อว่าต่อขานด้วยถ้อยคำหยาบคายและจะไม่ได้ยินไฮไลท์คือน้องชมพูที่พูดเห็นใจคุณแม่มากในการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาจะพูดปิดๆมาเลยเหรอเงี้ยเนี่ยปิดๆมาเลยคือการบีบแตรถูกไหมใช่ถูกเขาบีบแตรมาแต่ว่าจังหวะที่บีบแตรมันคือจังหวะอยู่2จังหวะด้วยกันใช่ใช่จังหวะแรกตอนที่เรากำลังจะเข้าจอดแต่เราไม่จอดไม่จอดตอนนั้นอะไรยังไงฮะก็คือว่ามันเหมือนมีแม่จะไปร้านเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขอย้อนคลิปเป็นจังหวะแรกก่อนจังหวะแรกนิดนึงตรงนี้จังหวะแรกที่จะจอดแล้วก็คือไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้จอดตรงนั้นน่ะมีรถ2คันสวนเขาเรียกว่าแซงขึ้นไปเนาะแซงขวาขึ้นไปแม่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ค่ะคือมีรถแซงเข้าไปครับแต่ว่าคันที่3ก็คือคันที่บีบแตรเนี่ยเหมือนก็จะแซงเหมือนกันแหละแต่คุณชมพู่กลับมาเข้าสู่เลนเดิมไอ้ของคนใหม่กลับเข้ามาสู่เลนเดิมค่ะใช่ใช่เพราะว่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะพอรถมันเป็นสวนกันเห็นไหมคะพี่บ๊อบแล้วมันจะมีคนจอดข้างๆทางเพราะฉะนั้นน่ะมันรถเราอะถ้าเราไม่ได้จอดสนิทอะค่ะรถอีกคันนึงเขาจะไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพอเราอะเหมือนกับยังวิ่งยังขับอยู่พอยังขับอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราไม่ได้จอดดีแล้วเราก็เลยแบบตีออกมาเหมือนเต็มเลน
เหมือนแบบจากที่เราเหมือนจะไปข้างๆอย่างเงี้ยคะจะเข้าที่จอดแต่ไม่จอดแต่ไม่จอดแต่ไม่จอดเห็นไหมคะคันหลังก็สามารถคิดได้ว่าโอ้ยจึ๊กๆๆอยู่นั่นแหละได้คิดได้รู้สึกว่าตัวเองขับรถผิดรู้สึกว่าผิดรู้สึกว่าผิดต่อแบบคือเรารู้แล้วผิดต่อคันข้างหลังเรารู้สึกว่าเราแบบอันนี้คือพูดจริงๆจากความรู้สึกผิดเรายกมือขอรู้แล้วแหละว่าเนี่ยทำงี่เง่าแล้วพอเขาบีบแต่คุณใหม่ยกมือด้วยยกมือแต่คือเราไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นแต่นี่คือเราแค่บอกว่าเรายกมือไปข้างหลังมันจะมีกระจกหลังเราก็จะยกมือเวลาที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเราทำตอนนั้นยกมือเพราะเรารู้สึกว่าขออภัยใช่ขออภัยนะอะไรเงี้ยก็เป็นดูปกตินะถ้าขออภัยแล้วถ้าสมมติเขาสังเกตเห็นได้เขาอาจจะรู้สึกว่าอ่ะแสดงว่ารับความผิดที่เกิดขึ้นยอมรับเพราะบางทีอะค่ะก็กระจกหลังเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเรายกมือหรือไม่ยกมือได้เหมือนกันเวลาเราเห็นคนแต่เอาล่ะเราไม่รู้หรอกว่ากระบะคันนั้นเขาเห็นหรือไม่เห็นสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะไม่เห็นก็เลยเกิดเหตุการณ์อันต่อมาอันต่อมานี่มีการชะลอตอนที่มีแอ่งน้ำอยู่เนาะน้ำมันชะลอตอนนั้นไม่ได้บีบอยู่ใช่ค่ะชะลอเพราะรถมอเตอร์ไซขี่สวนทางมาก็เลยกลัวว่าน้ำจะกระเด็นไปใส่ใช่ค่ะมันคือน้ำมันต้องชะลออยู่แล้วค่ะพี่บ๊อบมันแต่จังหวะนี้แหละจังหวะที่บีบแต่ยาวที่สุดเลยใช่อันนี้ไม่เบรกคุณใหม่คิดว่าเขาไม่เห็นหรอว่าด้านหน้ามันมีรถที่เลี้ยวตรงสามแยกตรงนั้นมาแล้วมันผ่านหน้าเราต้องเบรกจริงๆใหม่คิดว่าเขาน่าจะคิดว่าใหม่แบบอาจจะคิดว่าใหม่แบบเหมือนทำไมเขาถึงคิดว่าเราแกล้งเขาเคยสงสัยไหมคือใหม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็เนาะมันก็คนเขาเรียกว่าเราไม่ทราบว่าอีกคนเขาคิดยังไงไงเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเขาน่าจะคิดเนี่ยอย่างนั้นกับเราเนี่ยค่ะพอมาตรงเนี้ยมันมีอ่างน้ำแล้วใหม่เบรกคือใหม่เบรกกระทันหันคือไม่ใช่แบบเหยียบเบรกเพราะว่ามันเหยียบเบรกแบบนั้นไม่ได้ค่ะใหม่เพิ่งเห็นครับเนื่องจากแบบเพราะเขาจี้แล้วเราก็รู้สึกเราเห็นจากกระจกเรามองกระจกเนี่ยค่ะเราก็จี้แสดงว่าสมาธิเราไม่ได้จ่ออยู่แต่ด้านหน้าแต่เราก็มองข้างเพราะว่าด้วยความที่มันอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาจะจริงๆมันใหม่เพิ่งเห็นว่ามันมีกล้องอ่ะเพิ่งไปดูว่าเอ๊ะมันเหมือนมีกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาว่าจี้ทำให้เราอ่ะก็มองกระจกหลังดูไอ้กระจกไอ้ข้างๆด้วยค่ะตอนนี้เราเลยเบรกจึ๊กเลยเบรกจึ๊กเลยค่ะคืออันนี้จริงๆเราเบรกจริงๆเราเบรกแบบกึกเลยและเขาก็เลยคิดว่าเราแกล้งเขาเราจะให้ชนจะให้ชนท้ายอย่างนี้แล้วหลังจากผ่านแยกตรงเมื่อสักครู่นี้มาตอนที่เขาเบรกบีบแต่ยาวๆเนี่ยผ่านมาอีกนานแค่ไหนมาถึงร้านทุเรียนที่เขามีกล้องด้วยนิดเดียวค่ะก็คือว่าพอตรงแยกนั้นนะคะข้ามนั่นเลยข้ามไปเลยข้ามสามแยกไปปุ๊บก็คือร้านนี้เลยก็คือว่าใหม่อ่ะก็คิดว่าใหม่อ่ะจะต้องไปกลับรถเพราะว่ามาอยู่ในแล้วทำไมคุณใหม่ถึงเข้าด้านซ้ายตรงร้านทุเรียนนิดนึงก็คือเขาไอ้นี่ค่ะเขาแบบเขามาทางนี้ไงเขาเบี่ยงมาแล้วเขาเบี่ยงมาแล้วก็แบบเหมือนเบียดอ่ะคือใหม่อาจจะแบบว่าเดี๋ยวกลัวจะแบบนี่คืออันนี้ที่ใหม่แบบว่าเหมือนพยายามไล่เลียงว่าเป็นยังไงนะคะคือเราก็เลยเหมือนกับต้องแบบมาทางนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะเขาเบียดมาเพื่อปาดปาดเราคราวนี้เรารู้เลยว่าเอาเรื่องแล้วมีเรื่องแน่แน่ๆเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยอ้าวไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจเขากดกระจกเนาะกดกระจกเราก็ว่าคือสุภาพสตรีที่นั่งด้านหน้าก็เปิดกระจกลงมาต่อว่าเหมือนกันก็คือสุภาพพี่ผู้หญิงอะค่ะก็คือเขากดกระจกมาอยู่แล้วกระจกก็คือเห็นตั้งแต่แรกก็คือเปิดมาตั้งแต่ที่เราเห็นเลยแล้วผู้ชายเขาก็ตะโกนมาก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็เปิดแมสอันนี้คือไม่จำได้เนาะเพราะไม่เห็นหน้าเขาเรามีกล้องของร้านทุเรียนด้วยนะครับใช่ร้านทุเรียนจะเห็นเลยว่าพี่ผู้ชายเนี่ยลงมาจากรถที่ร้านทุเรียนแล้วก็เดินอ้อมมาเลยที่ร้านทุเรียนถ่ายคลิปไว้เพราะได้ยินเสียงแตรหรือเปล่าเขาเห็นท่านไม่ค่อยดีอันนี้เขาบอกใหม่นะคะคือกลัวจะมีเรื่องกันเขาก็กลัวเพราะว่าเขาไม่เห็นคนในรถว่าเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะกลัวเขาก็กลัวโดนแบบอันนี้ด้วยหมายก็ว่าเขาก็น่าจะทั้งโปรเทคเราแล้วก็โปรเทคเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นคลิปเสียงของน้องชมพูนะครับเดี๋ยวฟังอีกครั้งได้ไหมครับเราฟังกันน้องชมพูเนาะน้องชมพูบอกว่าใจร้ายจังเลยน่ารักจริงๆคลิปนี้แหละครับเป็นคลิปไวรัลจริงๆครับคุณผู้ชมครับไปดูนะฮะพอดีจอดรถไม่ได้ตั้งใจจริงๆพี่ลูกมันมาด้วยไม่ได้อันนี้ไม่จะขยับไปข้างหน้าเพื่อให้เขาเห็นนะคะว่ามีลูกอ๋อ
พยายามขยับรถเพื่อให้เขาเห็นว่าลูกสาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเปิดกระจกว่ามันจะได้รู้ว่าคือมากับลูกเราจะไม่แบบไม่ตั้งใจอะไรแต่แน่นอนคนที่กำลังมีอารมณ์โกรธนี่นะไม่ฟังอะไรเลยไม่ไงจะไหว้หรอคะเราไหว้เขาด้วยเหรอครับไหว้ค่ะไม่ยกมือไหว้หมายถึงตอนที่เขาลงมาแล้วต่อว่าต่อขาเราตรงนั้นยกมือไหว้ยกมือไหว้เพราะว่ามันก็จบที่เรามันก็เร็วนี่นี่นี่ใจจังจังขอให้คุณผู้ชมเนี่ยโอเคที่ขออภัยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอ็นดูน้องชมพูมากเลยนะครับจากคลิปที่น้องชมพูกำลังรู้สึกเสียใจอ่ะเขาคิดเองค่ะนี่คืออยู่ๆเขาคือเขาช็อกไปหันไปมองหน้าเขาแบบคือหน้าเขาแบบเออทำไมแบบคือแม่เห็นแบบเขายืนแบบเงียบไปพักนึงก่อนที่จะพูดคำเนี้ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์นะครับวันนี้คุณใหม่เองก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะไปที่สถานีตำรวจหลายคนก็บอกว่าเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยไปแจ้งความดำเนินคดีเลยคุณใหม่ไปที่สถานีตำรวจเพื่ออ๋อจริงๆใหม่คือเพราะว่าพอคลิปมันเป็นเหมือนไวรัลเราก็คือมีรายการมาติดต่ออย่างเงี้ยใหม่ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยมากกว่าไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าให้แบบเหมือนไม่ได้อยากจะแบบไปนี่กับเขาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้คือใช่แค่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือกลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่หลังจากนี้ขึ้นมาก็อาจจะมาจากตรงนี้ได้ที่เราลงบันทึกไว้ก่อนใช่เพราะว่าไม่เคยมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เอาผิดเขานะไม่ทำไมถึงไม่คิดเอาผิดกับคนที่มาด่าทอเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันคือทำให้เราอับอายขายหน้าต่อธารกำนันเนาะมันก็จะมีความผิดฐานนี้เหมือนกันจริงๆก็แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราแบบเหมือนครับก็คือมันมีเยอะนะคะพี่บ๊อบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบปล่อยคือในเรื่องของเราเนาะก็คือเราจะว่าอภัยไหมคือมันเราไม่ได้ถูกคือเรายังไม่ได้ถูกทำร้ายครับครับเราก็คิดว่าเขาก็โมโหอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้ใช่แล้วแต่ว่าเราอ่ะก็ถ้าสมมติว่าคือในส่วนที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่อ่ะรู้สึกว่าใหม่ทำส่วนนี้เป็นอันแรกอ่ะที่ทำให้เขารู้สึกโมโหไงอ๋อเพราะเราเป็นต้นเหตุอาจจะอารมณ์ตรงนั้นแหละอาจจะจุดนึงแล้วใหม่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาแบบว่าเหมือนรู้สึกผิดกับที่เขาแบบต่อว่าใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ในส่วนของเขาอ่ะเขาจะต้องเขาก็ติดต่อมาเองเงี้ยค่ะอันนี้คือหวังให้เขาติดต่อกันมาขอโทษจริงจริงคือถ้าหมายว่าสังคมก็ลงโทษเขาเยอะนะคือจากที่คลิปนี้ออกมาสังคมก็แน่นอนครับพุ่งเป้าไปที่คนขับรถกระบะคนนี้ที่ออกมาแสดงกริยาอาการแล้วก็คำพูดที่โอ้โหผมต้องดูเสียงทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเป็นคำหยาบคายทั้งหมดเลยเอาล่ะผมจะพาคุณใหม่ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับเข้าสายกับท่านรองอธิบดีอัยการคดีศาลแขวงนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทแล้วก็ปัญหาเรื่องของเด็กๆด้วยนะครับท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับท่านโกศลวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพิชาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณใหม่นะครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าผู้เสียหายก็ได้แต่คุณใหม่บอกว่าไม่ได้แจ้งความเอาผิดแต่ว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้เพราะว่ากลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ท่านโกศลวัฒน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านมองยังไงครับแล้วว่าถ้าจะแนะนำคุณใหม่เนี่ยสามารถดำเนินคดีเอาผิดได้ไหมครับแบบนี้ครับครับสามารถดำเนินคดีเอาผิดได้ตามกฎหมายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณใหม่ครับเพราะว่าจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าลูกสาวได้พูดว่าแม่ขอโทษแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในสังคมนะครับถ้าเด็กๆรู้จักคำว่าขอโทษนะตั้งแต่เด็กเนี่ยชีวิตของเด็กเนี่ยจะไม่มีวันพบกับความรุนแรงคำว่าขอโทษเนี่ยนะครับในสังคมไทยเป็นคำพูดโดยมารยาทบางครั้งเนี่ยเราไม่ผิดนะครับเราก็ยังขอโทษได้เลยนะแต่ถ้าเราผิดแล้วเราพูดเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดความร้อนแรงของอารมณ์คนได้นะสามารถที่จะหยุดเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามไปกว่าเดิมแม้คู่กรณีกำลังโกรธอารมณ์ร้อนแรงนะครับอย่างน้อยก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเนื่องจากเราได้ขอโทษแล้วแสดงว่าคุณใหม่ก็ได้ทำคุณใหม่ก็ได้ทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูก็คือก็ได้ขอโทษให้ดูต่อหน้าลูกนะครับแสดงว่าท่านโกศลวัฒน์เห็นว่าพอคุณใหม่ขอโทษปุ๊บทำให้ผู้ชายคนนั้นที่ลงมาจากรถมาต่อว่าต่อขานก็เลยอารมณ์เย็นลงได้ไหมฮะแล้วก็เลยขึ้นรถขับออกไปเลยผมไม่เห็นด้วยครับว่าคนดีๆปกติทั่วไปถ้าได้รับคำขอโทษอารมณ์เย็นลงแน่ครับถ้าเขาเป็นคนปกตินะครับนะแต่ถ้าใช้อารมณ์ที่ร้อนแรงอย่าลืมนะครับ
คุณใหม่ทำถูกแล้วครับที่เราไม่ลงไปวิวาทกลางถนนกฎหมายเนี่ยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็คือถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีแบบนี้ครับท่านโกศลวัฒน์ฮะโอกาสที่จะไปเอาผิดกับผู้ที่ทำแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยในการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมีไหมครับมีครับเรื่องอย่างนี้ขึ้นศาลกันเป็นประจำนะครับสำนักงานคดีศาลแขวงฟ้องขึ้นศาลเป็นประจำนะครับครับแล้วผลสุดท้ายลงมาลงเอยยังไงครับมีทั้งโทษปรับโทษจำนะครับหรืออย่างเรื่องการเอารถมาแข่งกันเนี่ยเราฟ้องถึงขั้นยึดรถนะครับริบรถเป็นของหลวงครับนะเราทำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทำงานประจำอยู่แล้วนะครับและถ้าในเหตุการณ์อย่างนี้ท่านโกศลวัฒน์คิดว่าพอจุดหมายปลายทางถ้าฟ้องร้องดำเนินคดีคนที่ขับรถกระบะเขาจะถูกโทษอะไรยังไงบ้างครับเท่าที่เห็นในคลิปนะครับ คือถ้าถามว่าโทษอย่างไรเนี่ยจะต้องไปหาพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอบสวนให้ได้ความจริงทั้งหมดว่าเริ่มต้นจากอะไรนะครับจนถึงสุดท้ายจบลงอย่างไรแต่ถ้าหากที่เราเห็นแค่ในคลิปเฉพาะแค่ในคลิปเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับแล้วก็ส่วนพรบจราจรนั้นน่ะก็คงต้องสอบสวนต่ออีกนิดหน่อยนะครับให้ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนว่ามีการจอดรถขวางหรือปาดหน้าไม่ให้ไปอย่างไรนะครับก็ต้องขอข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายที่ถูกกระทำอย่างดูหมิ่นซึ่งหน้าแบบนี้นี่มีโทษถึงขั้นไหนอย่างไรครับดูหมิ่นซึ่งหน้าฮะมีโทษแค่ไหนอย่างไรฮะก็ถ้าดูทั่วไปคดีระหุโทษก็มักจะถ้าจำคุกก็จำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับอ๋อครับแล้วก็มีโทษปรับอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะคุณใหม่แต่อยากเรียนอย่างนี้นะครับนี่ท่านกฤษณ์มัทมีคำแนะนำเชิญครับเชิญครับครับเวลามีอารมณ์หรือทะเลาะกันกลางถนนเนี่ยนะเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้คุณใหม่ขอโทษแล้วนะครับทำถูกต้องทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูนะครับแล้วลูกก็จะได้รับความซึมซับกับคำว่าขอโทษซึ่งชีวิตเด็กจะไม่พบความรุนแรงหรอกครับถ้าเด็กรู้จักขอโทษแต่คดีอื่นๆถ้าทะเลาะกันกลางถนนนะครับคนชนะไปโรงพักแน่นอนครับเข้าห้องขังที่โรงพักก่อนส่วนคนแพ้ก็ไปห้องฉุกเฉินแพ้จัดก็ไปวัดเลยเวลาวิวาทกันกลางถนนเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยเรารณรงค์คำว่าขอบคุณขอโทษมีน้ำใจก็ขอบคุณกันกระทบกระทั่งก็ขอโทษกันแล้วก็ควรจะให้อภัยกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเอาละนี่คือคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่ขับรถขับถนนนะฮะใครใช้รถใช้ถนนขับรถขับราก็ขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณนี่คือคำที่ถ้าใช้แล้วมันจะผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วมันไม่ต้องไปถึงโรงพักไม่ต้องไปถูกคุมขังที่โรงพักนะครับขอบพระคุณมากครับท่านโกศลวัฒน์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งครับที่สังคมเราควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็คุณใหม่เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมนะครับในการอย่างน้อยๆรู้ว่าตัวเองเป็นผู้อาจจะกระทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอโทษขอโพยกันไปตั้งแต่เริ่มต้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนมองประเด็นไปที่น้องชมพูครับคุณลูกสาวน่ารักจริงๆคำถามคือเหตุการณ์แห่งความรุนแรงนี้มันกระทบไปถึงลูกสาวทำให้เขารู้สึกโกรธแค้นแล้วบอกไม่ให้อภัยด้วยเนี่ย เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามประเด็นนี้กันครับว่าครอบครัวเอายังไงดีลูกสาวว่ายังไงและจะมีคำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกและเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรบ้างสักครู่กลับมาติดตามครับนะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในโลกออนไลน์นะครับมีคนพูดถึงกันมากจริงๆวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ต่อเนื่องกันแล้วครับคุณผู้ชมคุณใหม่ไม่เอาความตอนนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนก็เป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของน้องชมพูและสิ่งสำคัญคือคนก็อยากรู้ว่าคุณใหม่สอนลูกยังไงทำไมน้องชมพูถึงน่ารักได้ขนาดนี้พูดจาสุภาพด้วยแต่ว่าก็ยังมีแอบโกรธอยู่นะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมนะครับได้ติดต่อไปที่คุณหมอเดลนะครับนายแพทย์สุรเดลทีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเดี๋ยวหมอเดลเนี่ยจะได้นั่งฟังการสอนลูกของคุณใหม่และจะวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับหมอเดลครับ
ครับสวัสดีคุณบ๊อบครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขออภัยว่าเป็นสายโทรศัพท์อาจจะได้ยินแต่เสียงโอ้ชัดเจนเลยครับหมอเดลครับน่ารักนะครับขอบคุณมากครับคุณใหม่เองเนี่ยเป็นคุณแม่ของน้องชมพูที่อยู่ในคลิปครับคุณหมอเดลครับผมจะถามคุณใหม่ก่อนว่าคุณใหม่เลี้ยงลูกยังไงทำไมน้องถึงพูดจาไพเราะเหลือเกินแม้กระทั่งการโกรธนะยังพูดเพราะเลยอ่ะก็จริงๆค่ะใหม่ก็เลี้ยงลูกแบบเหมือนก็ใช้เขาไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็จะใช้แบบคำอธิบายเหตุผลทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้เคยตวาดลูกเคยพูดรุนแรงเคยอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับมีโมโหค่ะก็บอกเขาว่าแม่ก็มีอารมณ์โกรธเป็นอ๋อเหรอค่ะแต่ว่าไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกมีบ้างค่ะแต่ว่าใหม่ก็จะเร็วที่สุดแล้วก็จะบอกว่าชมพูแม่โกรธค่ะต้องไม่อยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงอื่นก่อนอ๋อพูดให้ลูกรู้ถึงสถานการณ์ความรู้สึกเราและเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านโกศลวัฒน์เองก็บอกว่ามีคำว่าขอโทษกับขอบคุณคุณใหม่บอกเมื่อกี้เลยหลังตอนพักโฆษณาคุณใหม่บอกว่าสอนลูกแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะใหม่ก็บอกชมพูว่าชมพูต้องรู้จักพูดคำว่าขอโทษขอบคุณถ้าชมพูรู้สึกว่าใครทำอะไรให้เราก็ขอบคุณถ้าชมพูรู้สึกว่าชมพูทำอะไรผิดก็ให้ขอโทษบางทีเขาบอกเขาหนูไม่รู้สึกว่าผิดแต่ว่าบางทีขอโทษไปก่อนก็ได้ลูกและเนี่ยน้องชมพูก็อัดคลิปอีกนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงคลิปชัดๆแล้วกันนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าความรู้สึกของน้องชมพูหลังจากเหตุการณ์เนี้ยแล้วคุณหมายถ่ายคลิปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับโอเคค่ะแม่ว่านะคะใครทำอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมที่แม่เคยสอนอะหนูไม่ต้องทำอะไรเขาเดี๋ยววันนึงนะถ้าสมมติว่าเขาทำไม่ดีกับคนอื่นอ่ะเขาก็จะเจอแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นชมพูบอกพี่ๆสิคะว่าชมพูโอเคค่ะชมพูโอเคบ๊ายบายค่ะไม่ได้ค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่ว่านะคะเสียดายคุณผู้ชมไม่ได้ยินที่น้องชมพูบอกว่ายังโกรธอยู่ไหมโกรธไหมก็อันความรู้สึกเขาก็บอกว่าก็นะถ้าโกรธก็อยู่กับเราอารมณ์นั้นก็อยู่กับเราอ๋อนี่คือการสอนลูกนะหมอเดลครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแบบนี้ฮะมันกระทบกระเทือนจิตใจเด็กมากน้อยแค่ไหนครับที่น้องเองระบายออกมาด้วยความน่ารักเลยนะครับครับครับคือเหตุการณ์ความรุนแรงเวลาถ้ามันกระทบครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือหมายถึงว่าก็อาจจะมีความตกใจในสถานการณ์นั้น คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้คำถามปลายเปิดแล้วก็ช่วยเหลาความคิดเขาไปได้แล้วก็เกิดไอ้พฤติกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งที่ เป็นพฤติกรรมที่ดีไปเลยเนี่ยอันนี้ทำได้คำถามปลายเปิดที่ว่ายังไงนะครับคำถามปลายเปิดผมก็จะว่าคุณบ๊อบเคยได้ยินที่หมอพูดประจำเลยก็คือว่ารู้สึกอย่างไรแล้วคิดเห็นยังไงแล้วถ้าเราจะแก้ยังไงกันดีการใช้คำถามปลายเปิดแม้กระทั่งเด็กอนุบาลก็ทำได้ฮะหมอยกตัวอย่างเช่นถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกโกรธโกรธนี่มันไม่ดีเนาะโกรธแล้วมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็จะแบบไหนดีแล้วถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้แม่โกรธไม่อยากให้ลูกก็ไม่อยากโกรธเองเราจะทำยังไงกันดีครับครับการใช้คำถามไปเปิดอย่างนี้ช่วยเหลาความคิดลูกๆได้ครับคำว่าเหลาความคิดของโมเดลเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงครับผลที่ออกมาจะกลายเป็นแปลงจากพลังลบให้กลายเป็นบวกฮะว่าง่ายๆก็คือแทนที่จะเครียดแค้นแทนที่จะโมโหซึ่งอารมณ์ก็มีความโมโหอยู่แล้วแต่เราจะลงเอยด้วยการจัดการอารมณ์ของเราแล้วก็ลงเอยด้วยพฤติกรรมที่ดีแทนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแม่ก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าอ๋อลูกมีวิธีเขาโกรธนะเขาโกรธเป็นและอารมณ์โกรธเขาประมาณนี้นะและเขามีวิธีการจัดการอารมณ์ของเขาแบบนี้โอ้โหคุณใหม่นี่เป็นอย่างที่หมอเดลว่าเลยนะครับเพราะว่าคุณใหม่ใช้คำถามปลายเปิดกับน้องชมพูตอนสัมภาษณ์เนี่ยแหละฮะอัดคลิปลูกอีกทีนึงว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างคือใช้กระบวนการแบบที่หมอคุณใหม่เคยติดตามหมอเดลในการสอนเรื่องนี้ไหมคะไม่มีฟังคุณหมอไม่มีฟังแบบติดตามแบบหลายๆท่านอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบเชิงบวกคุณหมอครับหลักการของหมอมีคนเอาไปใช้อย่างถูกต้องแล้วนะครับเยี่ยมเลยฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากให้รับคุณแม่ก็ใช้ได้ด้วยนะสมมุติว่าคุณแม่ฟิลขาดน็อตหลุดควันออกหูกับพฤติกรรมจุดๆๆของลูกสมมุตินะโอ้โหเราโมโหแล้วคุณแม่สามารถใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกออกไปได้เลยฮะว่าตอนนี้แม่โกรธโกรธพฤติกรรมจุดๆๆพฤติกรรมเนี้ยของลูกโอ้โหตอนนี้แม่คุมอารมณ์ไม่ได้หมอเดลครับเป๊ะเลยครับเมื่อสักครู่นี้คุณใหม่เพิ่งบอกว่าพอบอกโกรธลูกเนี่ยบอกลูกอยู่ห่างๆแม่ออกไปจากตรงนี้นะตอนนี้แม่กำลังโกรธอยู่บอกกับลูกอย่างนั้นนะฮะครับและคุณบ๊อบรู้ไหมลูกจะได้เกิดการเรียนรู้5เรื่องครับโอ้โหอย่างเช่นอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งนะ
อันที่หนึ่งแม่ฉันโกรธเป็นครับแล้วเขาจะเห็นหน้าตาแม่ด้วยว่าหน้าตาเวลาแม่โกรธเนี่ยคือประมาณนี้เลยครับสองแม่ฉันโกรธเรื่องอะไรอ๋อสามดีกรีระดับความรุนแรงเวลาคนเราโกรธเนี่ยของแม่เนี่ยประมาณนี้ครับสี่วิธีการจัดการอารมณ์โกรธของแม่ทำอย่างไรอืมแล้วห้าแม่จะกลับมาคุยกับเราตอนที่แม่คุมอารมณ์ได้แล้วอ๋อโอ้โหนี่กระบวนการที่ลูกๆจะได้เรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อและแม่ใช่เลยฮะแล้วลองทำดูนะเช่นถ้าสมมติวันนึงทำสัปดาห์นึงเดือนนึงท่านเชื่อไหมมันจะกลายเป็นพฤตินิสัยโดยอัตโนมัติเลยฮะถูกขุดออกมาใช้โดยไม่รู้ตัวไม่ต้องมาแบบประเภทมาเล่นบทบาทสมมติไม่มีเพราะเราทำอยู่บ่อยๆไงจริงไหมคุณใหม่จริงไหมอย่างที่หมอเดียวว่าไหมคือเพราะว่าคุณใหม่ก็ใช้กระบวนการแบบเนี้ยกับลูกเหมือนกันใช่เพราะว่าเรารู้ว่ามันเหมือนเด็กอะค่ะเขาจะยังไม่มีสมองส่วนที่มันเป็นเหตุผลมันไม่เรียนรู้มาว่าเขาจะใช้อารมณ์ก่อนแล้วบางทีเราก็มีอารมณ์ไงแต่เราก็พยายามจะแบบพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวอย่างไม่ให้เขาเห็นว่าอารมณ์ที่ออกมาแล้วไม่ควบคุมเป็นแบบไหนอะค่ะโอ้เนี่ยครับได้กระบวนการแบบที่หมอเดียวว่าเลยแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างที่น้องชมพูได้พูดในคลิปจริงๆหมอเดียวครับเขาเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกแม้กระทั่งเวลาไปดูละครไปดูอะไรอยู่แล้วกำลังอินในเรื่องเนี่ยเวลาลูกดูอยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยเราก็ใช้คำถามปลายเปิดแบบนี้เหลาความคิดลูกได้ลูกๆคือเราก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงคิดเห็นอย่างไรและถ้าเราเป็นเขาเราจะทำอย่างไรอย่างนี้ถูกต้องใช่แล้วลูกของแม่จะแก้ปัญหายังไงแล้วถ้าเขาเสนอความคิดไม่ออกเราก็บอกเอ๊ะแม่เคยลองทำแบบนี้ลูกลองดูไหมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการตกลงร่วมกันได้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างพ่อแม่ลูกด้วยให้ลูกได้เรียนรู้ความคิดเราได้ด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมมีอะไรอยากจะแนะนำคุณใหม่เพิ่มเติมอีกไหมฮะรู้สึกว่าจะเดินตามหลักการของโมเดลเลยครับอ๋อก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าลูกๆเล็กๆทั้งหลายเนี่ยเด็ก4ขวบ5ขวบแล้วยิ่งทำต่อเนื่องกันไปคุณแม่ก็จะได้พลังใจที่สำคัญอย่างยิ่งคุณแม่จะรับมือได้เวลาลูกเข้าสู่วัยรุ่นครับเพราะว่าจุดม้าพยศเนี่ยของเด็กๆจะมีอยู่2ช่วงฮะก็คือช่วงของวัยอนุบาลนี่แหละครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วงวัยรุ่นแต่ถ้าแม่สามารถควบคุมสถานการณ์จัดการอารมณ์ตัวเองทำเป็นตัวอย่างให้ดูลูกจะได้นิสัยที่ดีและเติบโตขึ้นไปเขาก็จะกลายเป็นการแม้ว่าเจออารมณ์เจอความขุ่นมัวเขาจะจัดการอารมณ์เป็นเราอยากให้พลเมืองในประเทศเป็นแบบนั้นทั้งนั้นเลยฮะลดความรุนแรงไปเถอะครับอย่างนี้ผมต้องถามโมเดลว่าอารมณ์ขุ่นมัวสำหรับคนโตๆฮะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะมีวิธีเยียวยาคนเหล่านี้ยังไงบ้างครับผมเข้าใจว่าต้องเข้าสู่กระบวนการจิตใจการพัฒนาตนเองนะหลักการที่ศูนย์คุณธรรมเองเราทำนะคุณบ๊อบนะก็คือว่าความดีที่อยากทำปัญหาที่อยากแก้ให้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเลือกมาหนึ่งพฤติกรรมอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะฮะคุณแม่ก็เอาไปใช้ได้หรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ฟังอยู่นะครับฝากผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยท่านเริ่มที่ตัวเองไม่ต้องไปเที่ยวกล่าวโทษใครท่านกลับมาดูว่าพฤติกรรมแย่ๆของเราหนึ่งเรื่องคืออะไรที่เราอยากจะปรับและความดีในเชิงพฤติกรรมดีๆที่เราอยากทำมากสัญญากับตัวเองเดินหน้าภายใน3เดือนประพฤติปฏิบัติลองดูซิว่าเราสามารถอย่าเลือกเยอะพฤติกรรมนะเอาเลือก1พฤติกรรมมาเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวแล้วถ้าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม1เรื่องได้นะคุณบ๊อบเดี๋ยวนิสัยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแลนดิ้งครับขอบพระคุณมากครับคุณโมเดลครับขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับล่ะได้ทั้งข้อเสนอแนะในทางดำเนินชีวิตด้วยเนาะแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณใหม่เราเรียนรู้อะไรบ้างลูกและครอบครัวเรียนรู้อะไรบ้างครับคือใหม่เรียนรู้แบบหลายอย่างนะคะก็คือว่าเราคิดว่าวันนั้นนะคะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็คืออะไรที่เกิดขึ้นดีเสมอพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ใช่ไหมเราก็แบบมีแบบกระแสอื่นที่แบบมันซัพพอร์ตเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นกำลังใจแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสติอะค่ะสำคัญแล้วก็เหมือนแบบเมตตาคือใจเย็นแบบหมายว่ามันท้องถนนเนาะหรือว่าอะไรมันมีการกระทบกระทั่งไม่เกิดความไม่เขาเรียกว่าไม่สบอารมณ์กันบ่อยๆก็ใช้หลักเมตตาค่ะถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบเป็นเพราะเราได้อย่างเงี้ยค่ะมันคิดที่เราก่อนเนี่ยเราก็อาจจะแบบหายคลายโกรธคนอื่นนะคะเราก็ให้อภัยคนอื่นก่อนแล้วขออภัยก่อนด้วยก็
ทำอย่างนั้นก่อนค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆบนท้องถนนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปิดประเด็นแห่งการเรียนรู้ให้พวกเราได้เห็นหลากหลายมิติเลยว่าใครที่ทำอะไรแบบไหนบนท้องถนนมีความผิดได้และเราสามารถระงับยับยั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองถ้ารู้สึกว่านิสัยเรายังไม่สามารถพัฒนาได้ตั้งสติตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายสักเรื่องนึงครับภายใน 2-3 เดือนเอาให้ได้ครับและเรื่องอื่นๆเดี๋ยวจะตามมาอย่างที่หมอเดียวว่ารวมถึงคุณแม่ที่น่ารักนะครับของน้องชมพูนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณวรวรันนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับมาร่วมพูดคุยนี่คือตัวอย่างที่ดีของสังคมและจะทำให้เด็กๆและเยาวชนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับคุณใหม่เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ